อรวรรณโดนทีเด็ดเกาหลีร่วง64คนปิงปองเก็บคะแนนโลกการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Star Contender Bangkok 2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน66มีนักกีฬา199คนจาก37ประเทศร่วมชิงชัยการแข่งขัน5ประเภทประกอบด้วยชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น23คนด้วยการนำทัพมาโดยผู้เล่นชุดซีเกมอย่างหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและทิพย์อรวรรณภารนางเมื่อช่วงดึกของวันที่25เมษายนที่ผ่านมานักกีฬาไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เหลือเพียง2คนในประเภทหญิงเดี่ยวคือทิพย์อรวรรณและหญิงสุธาสินีที่ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบ64คนโดยอัตโนมัติจากอันดับ World Rankingโดยอรวรรณมืออันดับ119ของโลกวัย25ปีดีกรีเหรียญทองหญิงเดี่ยวซีเกมส์ปี2022ลงสนามพบคิมฮายองมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้วัย25ปีเช่นเดียวกันเปิดมาเป็นทางมือตบจากแดนกิมจิที่โชว์ทักษะได้ยอดเยี่ยมกว่าตบทำแต้มชนะไปก่อนในเกมแรก 11-7 จากนั้นอรวรรณพยายามเน้นเต็มสูบจนคู่แข่งเลือดตาแทบกระเด็นและต้องดิวส์ใน2เกมที่เหลือแต่จนแล้วจนรอดยังเป็นตบสาวจากเกาหลีที่เฉือนชนะในช่วงสุดท้ายไปใดทั้งหมดจอบอการแข่งขันคิมฮายองชนะอรวรรณภารนัง 3-0 เกม 11-7 13-1115-13 ทิพย์อรวรรณตกรอบ64คนไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้นักกีฬาไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางเหลือเพียงหญิงสุธาสินีคนเดียวที่ได้สิทธิ์ไปยืนรอในรอบ32คนอัตโนมัติด้วยอันดับ World Ranking โดยจะแข่งขันกับเจิ้งเจี้ยนตบมือหนึ่งของสิงคโปร์ในวันที่26เมษายนเวลา 20:45 นก็อตโพสต์เดียวรู้เรื่องหลังคนสงสัยรักร้าวริชชี่มีแต่ข้อความเศร้าพระเอกเคลื่อนไหวชัดเจนก็อตอิทธิพัทโพสต์เดียวรู้เรื่องหลังคนสงสัยรักร้าวริชชี่มักโพสต์ข้อความเศร้ากันทั้งคู่ไม่เห็นโมเมนต์หวานหวานช่วงนี้แฟนคลับของหลายคู่รักใจแป้วกับข่าวเลิกราเช่นเดียวกับแฟนๆของนางเอกสาวริชชี่อรเนตรกับก๊อตอิทธิพัทถึงกับแอบใจหายห่วงจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของทั้งคู่เนื่องจากหลังๆเห็นทั้งก๊อตและริชชี่มักโพสต์โหมดดูเศร้าเหงากับการอยู่คนเดียวไม่มีโมเมนต์หวานให้แฟนๆได้ชื่นใจแถมริชชี่ยังออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดทำแฟนๆเป็นห่วงอีกเป็นโพสต์ลักษณะข้อคิดในการดำเนินชีวิตคล้ายคนอกหักไปอีกกับข้อความภาษาอังกฤษ When life is sweet say thank you and celebrate and when life is bitter say thank you and grow เมื่อชีวิตของคุณหวานชื่นให้กล่าวขอบคุณและเฉลิมฉลองแต่เมื่อชีวิตของคุณขมขื่นให้กล่าวขอบคุณและเติบโตไปข้างหน้าแต่งานนี้ก็อตไม่ปล่อยให้ต้องสงสัยนานเมื่อวันที่26เมษายน2566หนุ่มก็อตโพสต์ภาพลง IG Story โพสต์เดียวเป็นคำตอบโดยเป็นภาพคู่ของก็อตและริชชี่พร้อมข้อความว่า In the mood for food ขณะที่สาวริชชี่ก็แชร์ภาพดังกล่าวลง IG Story ของตัวเองเช่นกันเรียกว่ารักยังหวานกันดีอยู่คนที่สงสัยชัดเจนแล้วนะดราม่าลงสงกรานต์โพสต์ล่าสุดสงสารพยาบาลแลกอนาคตดูแลจบแบบนี้เหรอลั่นตอนเจาะคอก็ดูแลพอหายดีไปตีก๊อฟก็
ดราม่าลงสงกรานต์โพสต์ภาพคลับกอล์ฟสงสารพยาบาลยอมแลกอนาคตดูแลตอนเจ็บหนักสุดท้ายจบแบบนี้แมทธิวโผล่คลื่นไหวใต้โพสต์หลังถูกจับตามีสาวใหม่สงกรานต์เตชะนรงค์กับนักแสดงสาวไมค์ณภัสสิทั้งมีคนเห็นภาพไปด้วยกันหลายที่ทั้งไปร่วมงานแต่งเดียวกันทั้งที่แฟนสาวไม่ได้ไปและโดยเฉพาะที่ถูกจับตามากๆกับภาพร่วมเฟรมไปตีกอล์ฟที่งานหนึ่งแถมแมทธิรณีก็เคลื่อนไหวเหมือนคนอกหักตอกย้ำไปอีกกลายเป็นประเด็นพูดถึงมากมายโดยบ่ายนี้วันที่27เมษายน2566สาวแมทจะไปออกงานอีเวนต์น่าจะได้มีการออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ขณะที่หนุ่มสงกรานต์ช่วงนี้ดูจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟเอามากๆล่าสุดสงกรานต์ได้โพสต์ถึงคลับกอล์ฟดังโดยเป็นภาพของตัวเองพร้อมข้อความช่วยโปรโมทด้วยนั้นงานนี้จอดดราม่ากลางไอจีเลยโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าค่อนข้างแรงถึงสงกรานต์พร้อมทั้งเห็นใจสาวแมทว่าตอนนี้ขาแข็งแรงตีกอล์ฟได้แล้วแต่ก่อนหัวเข่าไม่ดีเป็นคนป่วยภรรยาเก่าไม่ดูแลก็เลยหานางพยาบาลใจดีมาดูแลชั่วคราวแต่พยาบาลดันตกหลุมรักจริงจังยอมแลกอนาคตตัวเองขอให้มีความสุขไปนานๆ นะคะโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแต่ความรักที่บริสุทธิ์ควรจะเก็บไว้และตอบแทนด้วยความรักว่าสงสารน้องพยาบาลที่มาดูแลคนพิการจนกลับเป็นเจ้าชายอีกครั้งจากนั้นได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยอาทิตอนเจาะคอแมทก็ดูแลพอหายดีก็นางยอมแลกอนาคตเสียงานเสียชื่อเสียงไม่น่ามาจบแบบนี้นะเห็นใจอยู่ความดีเอาชนะใจไม่ได้เลยเวลาเจ็บป่วยตอนนั้นผอมโซนางก็อยู่ดูแลพอแข็งแรงขึ้นมาเออสงสารนางจุลภาคถ้าเขาคิดจริงจังแบบอยากแต่งบวกอยากจดบวกอยากมีลูกเพิ่มขีดล่างคบกันมาก็สักพักละขีดล่างครอบครัวก็เห็นดีเห็นงามขีดล่างแล้วใครละที่ไม่พร้อมขีดล่างก็ไปคิดเอาเองละกันขณะที่มีคนมาต้อตอบคนที่เข้ามาดราม่าด้วยอาทิชีวิตใครชีวิตมันแล้วจะมาดราม่าชีวิตคนอื่นเพื่อพื้นฐานการละเมิดสิทธิคนอื่นยังไม่มีจะมาพิมพ์ดราม่านี่นั่นไทยแลนด์แดนสยามบ้างก็บอกว่าถ้าพวกเขายังอินกันอยู่ก็ต้องออกมาแก้ข่าวปกป้องแล้วเหมือนคดีในผับจับมึงไงเขาไม่ทำอะไรเพื่อปกป้องความสัมพันธ์คงอยากให้ภาพมันเล่าเรื่องมั้งดูทรงอยากใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ไงเป็นต้นอย่างไรก็ตามพบว่ามีหลายคนดังเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์รวมทั้งแมทธิวดีนก็เข้ามากดันไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วยหลังมีภาพร่วมเฟรมกับสงกรานต์และไมค์